Mr. Morse? Mr. Smith? Mr. McGuire? Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. That's do or die with you. I like it. Get moving. Here she comes. สวัสดีครับผมเจเปรอนสมาในวิดีโอวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำหรือว่าสอนเล่นเกม Red Dead Redemption 2บนมือถือนะครับผมซึ่งต้องมี ID แท้ด้วยนะครับผมนะก็อันดับแรกนะครับผมให้คุณทำการดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับผมชื่อแอปชื่อว่าลี่มอนะครับผมลี่มอนะเป็นแอปของจีนนะครับผมเมื่อโหลดมาแล้วเนี่ยแล้วก็กดเข้าสมัครได้เลยกดล็อกอินได้เลยนะครับผมมันจะมีหน้าให้ล็อกอินแล้วก็กดล็อกอินเข้ามาได้ทันทีนะครับผมพอมาถึงหน้านี้นะครับผมให้ไปที่รหัสเชิญเข้าร่วมนะครับผมกดมาที่รหัสเชิญเข้าร่วมแล้วก็กรอกโค้ดตามนี้ไปนะครับแอปนี้เนี่ยสามารถเล่นฟรีได้นะครับผมซึ่งสามารถทดลองเล่นได้ประมาณ20นาทีนะครับก็ถ้าเกิดว่าใส่โค้ดของผมไปเนี่ยเวลาคุณก็จะได้รับเวลามาเพิ่มอีก20นาทีนะครับผมเมื่อใส่แล้วคุณก็จะได้เวลามาเป็น40นาทีนะครับผมให้จากนั้นเนี่ยให้ไปที่ค้นพบนะครับแล้วก็เลือกเกมเลือกเกมได้เลยเลื่อนลงมาก็จะเห็นท็อป10นะครับผมจะเห็น RDR 2นะครับผม Red Dead Redemption 2อยู่ตรงนี้เลยนะแต่ผมยังไม่พาเข้าไปหรอกนะครับผมให้คุณไว้ที่คำว่าฉันก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้ไปที่คำว่าซื้อนะครับผมตรง260เหรียญนี้สำหรับคนที่อยากจะเติมนะครับผมผมมาอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับผม280เหรียญนะครับผมสามารถเล่นได้ประมาณ1ชั่วโมงอ่ะ280เหรียญนะครับผมสามารถเล่นได้2ชั่วโมง20นาทีนะครับผมซึ่งก็ถามว่าถูกไหมผมก็ว่าถูกอยู่นะแล้วมาดูตรงนี้นะครับผม150บาทนะครับผม680เหรียญได้ประมาณ340นาทีหรือก็คือ5ชั่วโมง40นาทีนะครับต่อไปผมจะแนะนำวิธีการซื้อนะครับผมเมื่อกดซื้อไปเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับผมห้ามอันนี้ผมแนะนำเลยนะว่าห้ามกดตรงนี้เด็ดขาดเลยนะครับผมห้ามเพิ่มปริมาณเนี่ยอย่างเช่นคุณเพิ่มปริมาณเป็น142บาทใช่ไหมครับแล้วคุณก็กดซื้อเนี่ยคุณจะไม่ได้280เหรียญที่คุณอยากได้นะครับผมงงไหมต้องงงแน่นอนปริมาณตรงนี้ก็คือเหมือนว่าเขาทำมาเป็นระบบข้อผิดพลาดของทางตัวแอปแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลแอปสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็ไม่มีช่องทางติดต่อแอปผู้พัฒนาด้วยนะครับผมDiscord ของเขาเนี่ยก็เป็นปิดเป็นส่วนตัวแล้วไม่สามารถเข้าได้นะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ย280คอยหรือว่า280เหรียญนะครับผมถ้าคุณกดบวกไปเป็น2เนี่ยปริมาณ2เนี่ยคุณก็จะยังได้280เหรียญอยู่เหมือนเดิมนะครับผมต่อให้คุณเพิ่มราคาไปแล้วเนี่ยคุณก็ยังได้280เหรียญเท่าเดิมคือเหรียญมันก็ไม่เพิ่มเลยนะครับผม
ซึ่งผมแนะนำให้ซื้อแค่1ดีกว่านะครับผมทางที่ดีที่สุดคือซื้อ1ดีกว่าอ่ะต่อไปเรามาดูกันในส่วนของตัวเกมกันดีกว่าตามที่ผมบอกนะครับผมเราต้องมี ID แท้นะพอมาถึงหน้านี้เนี่ยให้เราทำการกดเข้าไปเลยนะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมเป็นหน้าแนะนำเกมเนาะเมื่อถึงหน้านี้เนี่ยมันจะมีโฆษณานะครับผมให้เรากดปิดไปส่วนนี้ถ้าเราไปที่คำว่าเล่นเดี๋ยวนี้นะครับผมมันจะขึ้นมา2อันอันแรกก็คือเวลาทดลองนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการจะลองทดลองเล่นดูก่อนเดี๋ยวผมจะขอใช้เป็นเหรียญแล้วกันเนาะเราสามารถกดเล่นเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับผมถ้ากดแล้วมันขึ้นเตือนความจำแบบนี้แสดงว่าสามารถกดเข้าเล่นได้เลยทันทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปไปตอนที่ไปอยู่หน้าจอก่อนนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เด้งมาเป็นหน้านี้นะครับเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคมันจะเด้งมาเป็นหน้านี้ก็เราสามารถลากเมาส์ลากอะไรได้ปกติเลยนะแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้ของผมเนี่ยมันดีเลยนิดนึงนะต้องไปปรับเป็น3เฟรมแล้วก็ปรับเป็นลื่นนะครับผมต้องปรับประมาณนี้ถึงจะสามารถเล่นลื่นได้โอเคลื่นละตรงนี้ให้ไปตรงไหนต่อคุณมากดที่ตรงนี้ครับผมตัวนี้นะบรรทัดที่2นะครับผมตัวที่4Red Dead Redemption อยู่ตรงนี้จะเป็นภาษาจีนนะครับผมให้เรากดรันไปเลยเดี๋ยวผมจะขอมาสอนลงม็อดด้วยทีเดียวเลยแล้วกันเนาะเมื่อถึงหน้านี้นะครับผมให้ใส่สตรีมบัญชีสตรีมของคุณเองนะครับผมแล้วก็เน้นย้ำว่าอย่าไปกดคลิกคำว่า Remember Me นะครับผมนะเพราะมันอาจจะติดเครื่องไปที่เครื่องอื่นซึ่งผมจะขอใส่รหัสผ่านก่อนนะครับผมขอตัดก่อนโอเคก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งพอล็อกอินเนี่ยมันจะเด้งหน้าเกมขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมให้เรากด Open Steam ไปกด Accept ไปจากนั้นเนี่ยเรามาเปลี่ยนภาษากันก่อนดีกว่านะครับผมถ้าคุณกดเริ่มเข้าไปตอนนี้เนี่ยคือตัวเกมเนี่ยกลายเป็นภาษาจีนแน่นอนให้คุณไปที่คุณเห็นตรงจุดที่เป็นลูกศรกลับไหมครับฝั่งนี้นะฝั่งขวาตัวนี้เลยถ้าเรากดเปิดเรากดคลิกที่ลูกกลมๆจากนั้นเนี่ยให้ไปที่คีย์บอร์ดหรือไม่คุณกดถ้าคุณไม่กดไม่ได้ใช่ไหมครับให้คุณมาที่ด้านขวาล่างจะมีรูปแป้นพิมพ์อยู่กดเปิดขึ้นมากดแป้นพิมพ์เสมือนตัวสีเหลืองนี่เลยและมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับถ้าถามว่าทำไมต้องเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับผมก็มันเป็นคีย์บอร์ดเสมือนนะครับผมผมจะเอาเป็น GTA 5แล้วกันกดใช้เราได้คีย์บอร์ดไปแล้วคีย์บอร์ด GTA 5นะครับผมซึ่งคีย์บอร์ดเนี้ยมันสำคัญมากนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องใช้เปลี่ยนภาษานะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้เลยกดคลิกขวาจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ property และไปที่ตรงนี้เลยเมื่อเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะครับผมให้เราไปทำการกดปิดได้เลยนะกดปิดหน้านี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยผมจะขอทำการปิดแป้นพิมพ์ตัวนี้ไปวิธีปิดนะครับผมง่ายๆนะครับผมให้เราไปที่ลูกกลมๆเหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่คีย์บอร์ดเกมแพดนะครับผมกดซ่อนคีย์บอร์ดเกมแพดจากนั้นเนี่ยเราจะไปลงม็อดกันนะครับผมซึ่งวิธีลงม็อดของตัวนี้เนี่ยง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะขอตัดผมจะไม่ขอตัดคลิปแล้วกันนะครับผมจะขอแบบสดๆไปเลย
าจจะมีตัดบ้างนะจริงๆอาจจะมีตัดบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยเราเปิดเป็นพิมพ์แล้วเราเขียนว่า Nexus RDR 2 Thai Mod เราเขียนไปประมาณนี้แล้วเราก็จะเจอแล้วครับอันแรกเลยโอเคจากนั้นเนี่ยเรามาที่ตรงนี้ครับไฟล์ตรงไฟล์อาจจะเลื่อนชั้นหนึ่งนะครับผมสักครู่นะการตั้งค่าหน้าจอปรับเป็นอัตโนมัติโอเคให้เราไปที่ไฟล์นะครับผมเมื่อกดที่ไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยให้กดที่แมนนวลตรงนี้เลยผมลืมไปนะครับผมต้องล็อกอินก่อนนะครับผมโอเคเมื่อเรากดดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เราทำการกด slow download นะครับผมจากนั้นเราจะไปเตรียมตัวกันโอเคดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเรากดตรงนี้เปิดโฟลเดอร์โอเคเปิดโฟลเดอร์ที่เราโหลดเสร็จแล้วให้ไปที่สตรีมอีกรอบนึงจากนั้นเนี่ยให้เราใช้แป้นพิมพ์ GTA นะครับผมเหมือนเดิมให้เราไปที่คลิกขวานะครับผมคลิกขวาไปที่Red Dead Redemption ไปที่ Manager ตรงนี้เลยตัวที่2นะครับผม Browser Local File เรากดเข้าไปเลยนะครับผมกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับวิธีติดตั้งม็อดนะครับผมก็ง่ายๆเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นของผมแล้วกันนะผมขอเปลี่ยนเป็นเมาส์เมาส์ของผมแล้วกันให้เราไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมเมื่อมาที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมให้เราไปที่ Red Dead Redemption ตัวนี้กดคลิกขวาแล้วกดตัวนี้ครับผมอันที่2เลยแล้วเราก็เลื่อนลงมา extract file ครับผมมันขึ้นอย่างนี้เราก็กดโอเคไปโอเคจากนั้นเนี่ยก็จะได้ไฟล์นี้มาวิธีติดตั้งนะครับผมก็ง่ายๆนะให้เราเข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้กดลากทั้งหมดเลยลากออกมาจากนั้นเนี่ยให้ไปที่ Red Dead Redemption นะครับผมไฟล์ local ที่เราเปิดเมื่อกี้ต้องระวังเรียบร้อยนะครับผมเป็นการเสร็จสิ้นการลงม็อดภาษาไทยตัวม็อดซับไทยนะผมจากนั้นเนี่ยให้เราทำการไปที่ Mod Manager นะครับแล้วเราทำการกดคลิกขวาที่ตรงนี้กดคลิกขวาที่ Mod Manager Run as Administrator นะครับผมเมื่อขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เราไปที่ไฟล์ตัวเมื่อกี้ครั้งหนึ่งเรากดย้อนกลับนะครับให้เรามาคัดลอกไฟล์เกมตรงนี้ไฟล์ตำแหน่งเกมนะครับผมคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับโอเคลบตัวนี้ทิ้งแล้วก็วางนะครับผมเรากดเพสเลยวางเรียบร้อยเป็นการเอ็นซิตเสร็จสิ้นการลงม็อดนะครับผมเสร็จสิ้นการเริ่มม็อดเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเข้าบัญชี Rockstar นะครับผมตรงนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะรู้วิธีลง Rockstar กันอยู่แล้วเนาะผมอาจจะสอนนานหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามไปตัดคลิปให้มันสั้นที่สุดก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการล็อกอินเข้า Red Dead Redemption เป็นที่เรียบร้อยซึ่งปุ่ม Red Dead Redemption เนี่ยเกมแพดเนี่ยผมก็สำหรับคนที่อยากจะใช้ของผมนะครับผมก็ต้องรอเขาตรวจสอบก่อนนะครับผมนะก็ผมก็อัพโหลดไปแล้วเนาะก็ต้องรอน่าจะนานอยู่
สำหรับตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมอันนี้กด retry นะครับผมถ้ามัน fail ถ้ามันโหลดคาว save file เนี่ยผิดพลาดก็ต้องกด retry อีกรอบหนึ่งนะครับผมและแล้วในที่สุดเราก็มาอยู่ใน Red Dead Redemption 2แดนทรชนคนชำระบาป2กันแล้วนะครับผมก็เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับผมแต่ไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้นะเพราะว่าเราลงม็อดภาษาไทยไปเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีบั๊กอะไรนิดหน่อยเนาะก็คือเป็นบั๊กของทางคนทำม็อดนั่นแหละนะเป็นบั๊กของตัวม็อดนะครับผมที่ตัวภาษาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรนะครับผมอาจจะมีบทพูดบทแปลที่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ไปลองเล่นมาดูแล้วก็ยังมีอยู่นะถามว่ามีเยอะไหมก็มีเยอะมีเยอะเยอะเลยนะเยอะมากๆเลยนะครับผมถามว่าเล่นในมือถือเนี่ยลื่นไหมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เน็ตนะครับผมคือถ้าเน็ตคุณแรงเนี่ยก็โชคดีไปเล่นลื่นนะครับผมถ้าเน็ตคุณแรงเนี่ยก็เล่นลื่นๆเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งตรงนี้ดีกว่าตั้งค่าหน้าจอนะครับผมตั้งค่าหน้าจอตรงที่มีให้กดยืดนี่คือสามารถทำให้เกมเต็มจอได้นะครับผมเห็นไหมด้านหลังจอเต็มก็คือจอแบนนั่นแหละครับนะแต่ผมชอบเล่นแบบประมาณนี้ก็จะเล่นประมาณนี้แหละโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของ Red Dead Redemption แดนทรชนคนปล้นโลกบนมือถือนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมCalm down. Now look me in the eye. Hello. Well, hello twice. You the local hard man, huh? Yeah? Say something else about me. You thought twice, huh? I mean, do you really want to test me? You ready to die? Next time I'll blow out your lamp. You really do, huh? I warned you!
you for keeping the peace.